การทำงานในครั้งนี้นะคะเราได้รับโจทย์การเรียนรู้ในศตวรรษที่21ค่ะและด้วยความที่เราเป็นนักเรียนศิลปะค่ะเราเลยคิดหาหนทางที่จะนำศิลปะเนี่ยไปประยุกต์กับการเรียนรู้ค่ะเราเลยไปลงพื้นที่ที่โรงเรียนรุ่งอรุณมาค่ะหลังจากเราลงพื้นที่เก็บข้อมูลแล้วนะครับเราเลยคิดว่าจะเอาศิลปะครับมาบูรณาการกับการเรียนรู้ทำให้เด็กเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ครับเราอ่ะจะจัดการห้องเรียนเป็นสื่อทางศิลปะโดยใช้วิธีการทางภาพพิมพ์นี่แหละเอามาทำเป็น installation art โดยให้เด็กอ่ะเข้ามาเล่นแล้วก็มาเรียนรู้เกิดเป็นงาน interactive art ค่ะเด็กเนี่ยจะมีส่วนร่วมในงานศิลปะที่อยู่ในห้องเรียนของเราได้ค่ะกลุ่มของเรานะคะมีจุดแข็งในการทำงานก็คือได้ลงไปสัมผัสกับเด็กที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจริงๆค่ะได้เห็นการเรียนรู้กับการเล่นไปพร้อมๆกันค่ะไม่ใช่แค่ว่าเล่นจากสื่อทางโซเชียลอย่างเดียวค่ะซึ่งเด็กเนี่ยไม่ค่อยได้พัฒนาทางด้านความคิดแล้วก็ทักษะทางกล้ามเนื้อมัดเล็กสักเท่าไหร่ค่ะของเราเนี่ยทำให้เด็กเนี่ยได้ลงมือสัมผัสจริงๆเกิดความเพลิดเพลินเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่ๆและใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะแล้วก็บวกแพลวันด้วยเนี่ยวันนี้เลย